ด่วนศาลอาญาพิพากษาจำคุกไอ้รัชนกศรีนอก6ปีไม่รอลงอาญาจากกรณีที่มณีรัตน์เล่าว่าเลิศประชาชนคนทั่วไปได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใช้แอคเคาท์ทวิตเตอร์ชื่อไอ้กรณีพบว่าแอคเคาท์ทวิตเตอร์ดังกล่าวทวิตและก็รีทวิตข้อความแรกรูปภาพจำนวน2โพสต์ได้แก่ทวิตที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดวัคซีนโควิด19และแคทแคมเปญ #28กรกฎาคมร่วมใจใส่ชุดดำโพสต์เนี้ยก็มีภาพประกอบซึ่งภายในภาพเป็นลักษณะคนถือป้ายครอบความว่าทรราชคำนำทรราชผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองอีกข้อความหนึ่งก็เป็นการรีทวิตจากทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่านิรนามก็ได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563เป็นภาพป้ายข้อความที่หน้าทำเนียบรัฐบาลว่าเราจะไม่เป็นไทยแล้วก็เขียนข้อความประกอบว่าเราจะไม่เป็นไทยจนกว่ากษัตริย์จะถูกแขวนคอด้วยรามไส้ของขุนนางคนสุดท้ายที่เป็นคำกล่าวของดอนีดิเดรายนักปรัชญาฝรั่งเศสและก็มีแฮชแท็กประกอบด้วยจากนั้นก็มีบุคคลอื่นๆรีทวิตข้อความนิรนามประกอบข้อความอีกหนึ่งครั้งและแอคเคาท์ที่เป็นเหตุในคดีนี้จึงรีทวิตข้อความของทั้ง2แอคเคาท์ดังนั้นล่าสุดศาลอาญาพิพากษาจำคุกไอ้รัชนกศรีนอก6ปีไม่รอลงอาญาคดีม.112และระบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์